สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุริยาออฟทาลอดบายกันชุริยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมคลิปการห่างหายไปเมื่อวานห่างหายไปวันนี้ทั้งวันเลยเสร็จภารกิจยังไม่เสร็จภารกิจนะคะก็เลยไม่มีเวลาอัดคลิปอ่ะคิดถึงกันละสิเพราะว่ามีอินบ็อกซ์กันเข้ามาว่าอาจารย์คะไม่อัดคลิปแรนดอมหรอปั๊ดจะบอกว่าอะไรรู้มั้ยจะบอกว่าไม่เคยมีใครที่จะคิดถึงอาจารย์ขนาดนี้มาก่อนเลยไม่มีใครเคยคิดถึงอาจารย์ขนาดนี้มาก่อนเลยมีคนเฝ้ารอมีคนคิดถึงมันก็ดีใจเนาะโอเคไหมมาวันนี้จะได้สักคลิปแค่คลิป2คลิปหรือยังไงก็อาจจะได้คลิปเดียวก็ได้อาจจะได้คุณไม่เหงากันเนาะโอเคไหมมากันที่แรนดอมในหัวข้อคอนเทนต์ที่ว่าเมื่อกี้ในหัวข้อไว้อะไรไม่มีเลยวันนี้นึกหัวข้อไว้แล้วจำไม่ได้จำหัวข้อไม่ได้เดี๋ยวนะนึกก่อนนึกหัวข้อไว้แล้วเมื่อกี้คนที่เงียบหายคนที่เงียบหายคนที่เงียบหายคนที่เลิกกันคนไม่ติดต่อกันแล้วเขามีโอกาสที่จะติดต่อคุณกลับมาไหมเขาคิดจะติดต่อเราบ้างไหมเขาคิดถึงเราบ้างไหมเขาคิดจะส่งข้อความหาเราบ้างไหมอารมณ์นั้นนะจ๊ะอารมณ์นั้นอ่ะมาดูพลังงานหลักของคุณก่อนขอดูพลังงานหลักของคุณค่ะคุณเจออะไรมาแรนดอมเป็นการทำคลิปทั่วไปซึ่งถ้าพลังงานหลักตรงไปต่อถ้าพลังงานหลักไม่ตรงก็ไปดูคลิปอื่นโอเคไหมอ่ะไหนดูพลังงานหลักของคุณก่อนค่ะพลังงานหลักของคุณเจออะไรในความรักความสัมพันธ์นี้ถึงขนาดเฝ้ารอข้อความเฝ้ารอเขาง้อเฝ้ารอเขาตอบกลับเฝ้ารอปฏิกิริยาประมาณนั้นนั่นไงไพ่ของการรอคอยคุณรออะไรอยู่คะรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่จากไปรอคอยอย่างมีความหวังรอคอยอย่างตั้งใจรออาจจะส่งรอคอยว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปในทิศทางใดได้บ้างการรอคอยนั้นโอ้เดี๋ยวอัมเพลอร์ค่ะไอ้แกนี่มาก็ไอ้แกเนี่ยนะไปดิวกับไอ้แกดิวกับราศีกุมเดี๋ยวขออาจารย์เปิดไพ่หมดก่อนนะโอเคเดี๋ยวเวลพลังงานที่อาจารย์เห็นที่ผ่านมาในอดีตของคุณหรือสิ่งที่คุณเป็นในด้านความรักความสัมพันธ์การรอคอยการมุ่งหวังความมุ่งหวังการรอคอยนั้นในบางสิ่งบางอย่างที่คุณก็มุ่งหวังอะไรสักอย่างที่จะเดินไปข้างหน้าอาจจะไม่ได้รอคอยเฉยๆการรอคอยแค่มีความหวังเล็กๆกับใครสักคนหรือว่าคุณกำลังมีความรู้สึกอีกอย่างนึงที่ปลาได้นะเป็นความรู้สึกที่จะดึงตัวเองดึงความรู้สึกดึงใจดึงตัวเองตั้งใจมุ่งมั่นที่จะไปข้างหน้ามันอยู่ได้2ประเด็น1รอคอยอย่างมีความหวังกับ2มุ่งมั่นที่จะออกไปจากรักครั้งนี้มุ่งมั่นที่จะออกไปกับสิ่งที่มันทำให้คุณต้องเจ็บหรือคุณอาจจะไปอยู่ในความรักที่เป็นเติร์ดเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะที่คุณคิดว่ามันจะไปได้ดีหรือสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณลงทุนลงแรงไปเนี่ยเฝ้าถามตัวเองอยู่ตลอดว่าการลงทุนลงแรงไปเนี่ยได้อะไรคุณเริ่มคิดพิจารณากับสิ่งที่ลงทุนลงแรงลงไปแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรอคอย2ดาบ2ไม้เท้ามันอยู่ตรงนี้ประกบข้างกันอยู่การรอคอยนั้นไม่ได้รอคอยอย่างเดียวคุณมุ่งหวังที่จะตัดอกตัดใจมุ่งหวังที่จะไปข้างหน้าแต่ถามว่าสมมติในใจถ้าถามว่าเขากลับมาจะเอาไหมก็ยังลังเลตัดได้ไหมก็ยังลังเลจะไปต่อไหมก็ยังลังเลอารมณ์ของการลังเลแต่อารมณ์ของความมุ่งหวังที่จะเดินไปข้างหน้านั้นมันมีมากกว่าอารมณ์ของการมุ่งหวังที่ฉันจะออกไปจากความรักความสัมพันธ์นี้อารมณ์มุ่งหวังที่จะออกไปจากสิ่งเหล่านี้ให้ได้นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการนะคะนั่นเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาพยายามไปโฟกัสงานเงินมีการเดินทางไกลการเดินทางบางคนเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศเลย
นะคะแล้วก็ใช้ในใจของคุณรู้สึกว่าถ้าบางคนไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะใจคุณนิ่งขึ้นใจคุณกำลังรู้สึกถึงพรที่คุณขอแล้วคุณได้รับไม่ว่าคุณจะไปขอความเข้มแข็งไม่ว่าคุณจะไปขออะไรกับพรนั้นคุณได้รับพรนั้นเรียบร้อยแล้วมีความนิ่งมากขึ้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณทำในสิ่งที่ผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกถ้าคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนกับใครเขาผิดที่ผิดทางผิดศีลธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาย้ำเตือนว่าเขาอยากให้คุณเดินท่านอยากให้คุณเดินในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักทำนองคงธรรมศีลธรรมประมาณนั้นเพราะว่าความรักที่ผ่านมาเนี่ยสามดาบอะเติร์ดแน่นอนเข้าไปอยู่ในเติร์ดกับเอ็มเพอเรอร์ผู้นี้หรือเปล่ามีใครคนหนึ่งที่เป็นคนที่เขาอาจจะทำงานกับต่างชาติหรือเป็นคนแก่ๆหน่อย 45-50 ปีขึ้นไปรักครั้งนี้เป็นรักต่างวัยก็ได้คนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วเป็นคนนิ่งๆเฉยๆเป็นคนที่เป็นเจ้านายคนเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานิ่งเฉยควบคุมรักครอบครัวซึ่งคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มาอาจจะนานแล้วก็ได้แล้วคุณพยายามที่จะกลับมารักตัวคุณเองหนึ่งเห็นคุณค่าในตัวเองคุณเองก็ไม่น้อยหน้าคุณเองก็ไม่ใช่ขี้ๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวคุณเองคุณอาจจะมองว่าถ้าใครคนหนึ่งทำให้คุณต้องเจ็บขนาดนี้หรือเข้าไปอยู่รักสามดาบรักที่ไม่มีความสุขแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็ต้องตัดอกตัดใจเพราะว่าถ้าไม่ตัดใจก็เจ็บอยู่ตรงนั้นมันอาจจะเป็นการเจ็บมาเป็นเวลานานแล้วก็ได้นะคะเจ็บมากเจ็บน้อยเจ็บตลอด3ดาบคุณอาจจะไปรับรู้ว่าเขามีทางเลือกเขามีคนเข้ามาในความสัมพันธ์หลายๆคนซึ่งในใจของคุณน่ะคุณอยากที่จะเรียกว่าอยากที่จะหลุดพ้นอยากที่จะหลุดพ้นจากตรงนี้แล้วไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วไม่อยากเครียดไม่อยากคิดไม่อยากจะกลับมารักตัวเองกลับมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอยากจะเป็นความรู้สึกว่าไม่อยากไปกลับที่ผ่านมามันอาจจะเป็นลักษณะของการไปกลับไปกลับกันอยู่เสมอเราวนไปเรางอนเองเราก็กลับไปง้อเขาเองเรางอนเองเราก็ไปพูดกับเขาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้คุณอยากให้จบ The world คือการจบจากบางสิ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่จากบางสิ่งอาจจะจบจากรักครั้งนี้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณเองเริ่มมีอีโก้เริ่มมองเห็นว่าชีวิตที่มันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้มีความสุขเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะอยากจะจบสิ้นจริงๆจังๆตั้งมั่นประมาณนั้นขอดูซิว่าสองไม้เท้าคุณคืออะไรคะสองไม้เท้าคุณคืออะไรสองไม้เท้าคุณรักเขา Age of Cup ความรักความผูกพันหรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะอาจารย์บอกเลยนะว่าในบางคนนะอาบน้ำปะแป้งรอเลยคุณอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตซึ่งคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยบางเกิดเริ่มความรู้สึกดีๆการมองการเริ่มต้นใหม่กับความรักความรู้สึกในด้านของความรักของคุณเปลี่ยนไปนะคะมีใครจะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์เนี้ยหรือในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์เนี้ยเรามีแต่ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้ได้รับเรามีแต่ทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทุ่มความรู้สึกบอกถึงความรู้สึกของตัวเองพยายามทำทุกวิถีทางให้เรามีความสุขแต่มันไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยเขาไม่เคยสนใจเขานิ่งเขาไม่แสดงออกเขาไม่ไหวติงเขามีรักที่เขาไม่เลือกเขาอาจจะมีช้อยเยอะคุณอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งในช้อยซึ่งก่อนที่คุณจะเจอกันเนี่ยมันเป็นความบังเอิญมันเป็นพรหมลิขิตหรือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าที่ทำให้คุณเชื่อมั่นคุณเคยเชื่อมั่นคุณเคยเกิดความเชื่อมั่นว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นความมั่นคงหรือคุณกับเขาเนี่ยเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเคยซ้ำเต็งกันมาก่อนอาจจะมีอะไรที่มันนอกเหนือ18บวกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคยวางแผนถึงอนาคตการแต่งงานครอบครัวร่วมกันแต่สุดท้ายมันไม่ได้ไปตามฝันคุณพยายามเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณพยายามเดินออกมาคุณกับเขา10ทั่ว10เหรียญความรักครั้งนี้คุยกันอยู่2คนรู้กันอยู่2คนแต่ในใจของคุณน่ะ
ไม่ได้คิดว่าเขามีคุณแค่คนเดียวเซนคุณบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวเขาอาจจะมีคนอื่นเขาอาจจะมีนอกจากครอบครัวเขาเซนมันบอกได้พลังงานของคุณมันมีความสุขซิกเซนมันทำให้เรารู้ว่าเอ๊เขาไม่ได้มีเราคนเดียวนะเขามีความรับกับเรานะในใจของคุณมันรู้สึกได้ด้วยการหนึ่งกับการกระทำของเขาที่เขาไม่ได้การกระทำคืออะไรการกระทำที่เขานิ่งเฉยกับคุณการกระทำที่เขาถ้าเขาเคยบอกรักเนี่ยการกระทำคำว่าบอกรักเนี่ยมันมีคำพูดแต่มันไม่เคยมีการกระทำมันไม่เคยมีความพยายามในการกระทำมันไม่เคยทำให้เรามั่นใจในการกระทำเหมือนเขาแค่เหนี่ยวรั้งเหมือนก็แค่ดึงคุณไว้เป็นแค่ช้อยคุณคือหนึ่งในช้อยหนึ่งในตัวเลือกของเขาสัญชาตญาณเซนส์ของคุณมันบอกคุณได้แบบนั้นนะคะโอเคไหมนี่คือพลังงานหลักของคุณไปต่อที่พลังงานหลักของเขากันพลังงานของเขาเป็นยังไงคะไปที่พลังงานของเขาคนที่คุณรักตั้งจิตถึงคนที่คุณรักไว้ใครก็ไม่รอดคนที่คุณรักคนที่เข้ามาอาจจะมีแต่ว่าคนที่เรารักนั้นคงมีแค่คนเดียวนะจ๊ะอีหนูจ๋าคนที่คุณรักเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเอชออฟครับเขาไปมีคนรักครั้งใหม่แล้วมั่งการเริ่มต้นใหม่ใช่เพจออฟวันทูออฟครับใช่เขาไปมีรักครั้งใหม่แล้วค่ะเขากำลังเกิดเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆโอ้มีแพชชั่นสูงมากความต้องการแพชชั่นมาเต็ม3ไม้เท้าการพัฒนา The Lover ค่ะ4ไม้เท้าค่ะ6 8ถ้วย7ถ้วย8ถ้วยค่ะ8ถ้วยเขาเป็นยังไงเขาเริ่มไปสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆด้วยแรงปรารถนาอันแรงกล้าค่ะรู้สึกชอบมากต้องการมากอยากเดินหน้ามากเขาอินเลิฟกับคนใหม่มากมันเป็นความรู้สึกว่าเขาจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปได้ประมาณว่าโอ้ยคนนี้ฟ้าประทานสวรรค์ส่งมาให้ฉันประมาณนั้นค่ะเขาพยายามเขากำลังมองคนนี้คู่เยอะเนาะคู่เยอะเนาะคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เยอะมากคู่เขาเยอะทีเดียวนะคะในใจของเขาพยายามเดินออกไปในตัว1ตัวเดินออกไป2ใจเดินออกไปเขาเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้พยายามอย่างยิ่งยวดแต่ถามว่าจบแล้วหรือยังแต่เขาพยายามค่ะเขาพยายามที่จะไปเริ่มต้นรักครั้งใหม่กับความรักความสัมพันธ์ใหม่กำลังโอ้โห1ไม้เท้า2ไม้เท้า3ไม้เท้า4ไม้เท้าไพ่ของแพชชั่นแรงปรารถนามาจัดเต็มมากแรงปรารถนากับคนใหม่มีความรู้สึกการเริ่มต้นใหม่และอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแรงปรารถนาที่มันมุ่งมั่นที่จะเดินไปข้างหน้ากับความรักความสัมพันธ์ที่เรารักกันต้องการเป็นครอบครัวต้องการการแต่งงานต้องการรักที่มั่นคงเขาคิดว่ารักครั้งใหม่ของเขามันมั่นคงมันดีมันเวิร์กแต่เดอะเลิฟเวอร์ในใจของเขายังคิดอยู่ว่ามันจะใช่ไหมคนคนนี้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันจะใช่ไหมสิ่งที่เขาต้องการคือครอบครัวรักที่มั่นคงกับเขาใครคนหนึ่งที่มั่นคงกับเขาคบกันไประยะยาวๆเลยกินกันไปยาวๆเลยอย่างเนี้ยจะใช่สำหรับเขาหรือยังแต่เขามีแรงปรารถนาเขาภาวนาขอให้ใช่ Knight of Pentacles แต่เขาก็ยังไม่ได้ให้สถานะค่ะเขามองว่ามันสามารถความเป็นความมั่นคงได้ในความรู้สึกของเขานะมันเป็นความมั่นคงได้พัฒนาไปแต่ไม่ให้สถานะค่ะ4ถ้วย The Hierophant
King of Swords เขาอาจจะคิดว่าคนที่เข้ามาใหม่นี้มาด้วยคำขอเขาไปขอพรมาเขาไปขอพรให้ได้คนที่รักเขาจริงๆยอมรับเขาได้จริงๆอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ได้จริงๆเดี๋ยวเพลอค่ะชอบสั่งชอบคอนโทรลขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กชอบสั่งแรกความสัมพันธ์ที่เขาสามารถคอนโทรลได้ค่ะความสัมพันธ์ต้องคอนโทรลได้10ไม่เท้าแต่ยังไม่แน่ใจเท้ายังไม่แน่ใจว่าคนใหม่จะสามารถรับในสิ่งที่เขาเป็นได้โอเคไหมอ่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะในความรู้สึกของเขาเขาอยากส่งข้อความหาคุณไหมเขาจะมาง้อคุณไหมเขาจะยังคงคิดถึงคุณไหมเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่อีกไหมความสัมพันธ์กับคุณล่ะเขาจะส่งข้อความหาคุณไหมคอนเทนต์คืออย่างนั้นใช่ป่ะอาจารย์เริ่มชื่อคอนเทนต์เขาคิดจะส่งข้อความหาคุณบ้างไหมเขาคิดจะง้อคุณบ้างไหมประมาณนั้นอ่ะ5ดาบไม่จบไม่สวยค่ะเล่นใหญ่9เหรียญโอ้เป็นโสดแล้วรักตัวเองก็มองถึงความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะบางครั้งก็เรามองถึงความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาเขาน้อยใจคุณเขาบอกเขาน้อยใจคุณ10ดาบเขาบอกว่าคุณทำให้เขาเจ็บมากคุณทำให้เขาเจ็บมากเหลือเกิน10ดาบไม่รู้เขาทำคุณหรือคุณทำเขานะเขาคิดจะส่งข้อความหาคุณไหมคะเขาคิดจะส่งข้อความหาคุณไหมความรุดทุ่มหัวตัวไม่รอดฉลองไก่งามเพราะคนคนงามเพราะแต่งแพะรับบาปโอ้โหคงกรรมคงเกวียนในความรู้สึกของเขาเหรอถามว่าเขาจะส่งข้อความหาไหมคือเขาก็คิดพูดตรงๆนะเขาอาจจะเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งง้อใครไม่เป็นง้อใครไม่เป็นแสดงออกไม่เก่งแล้วก็ไม่รู้ถึงความสัมพันธ์นี้หรือถึงรู้ถึงความสัมพันธ์นี้ว่าคุณต้องการอะไรแต่เขาก็ไม่สามารถให้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้จะทำอะไรถ้าคุณไปเขาก็ดีใจเขาก็กลับมารักตัวเขาเองเขาก็กลับมารับตัวเองแล้วก็ไปต่อกับร้อยเก็บร้อยเดือนร้อยดาวคงกรรมคงเกวียนแพะรับบาปเขาก็ไปหาเหยื่อรายต่อไปเขาก็อาจจะไปหลอกคนอื่นต่อเขาก็อาจจะไปคุยกับคนอื่นต่อเขาก็อาจจะทำตัวให้ดูดีทำตัวให้ดูเท่ไปออกงานปาร์ตี้แฮงเฮาส์ออกสังคมทำตัวให้รัดหรูอลังการเพื่อหาเหยื่อรายต่อไปเขาไม่คิดส่งข้อความหาคุณค่ะไม่คิดส่งมีแต่คิดจะไปต่อเดินไปข้างหน้าค่ะเขารักตัวเองเป็นรักตัวเองเขาบอกเขารักตัวเองเป็นใครมารักเขาก็ไม่เป็นไรเขารักตัวเขาเองเขาไม่ให้ใครมาทำร้ายตัวเขาเองเขาไม่ให้คุณมาทำร้ายตัวเขาถึงเขาจะเจ็บอยู่สิบดาบแบบนี้เขาพยายามรักตัวเองกอดตัวเองตลอด หาช่องทางเพิ่มก็ไม่เป็นไรคือถ้าไม่มีคุณเขาก็หาช่องทางใหม่ๆในการที่จะเดินไปข้างหน้าหาอะไรอ่ะเขาเรียกว่าปรับปรานหาช่องทางให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยไม่มีความทุกข์อะไรที่เป็นความสุขรับไว้นะคะรักษาสุขภาพช่วงนี้เหมือนเขาจะป่วยหรือเปล่าอาจจะอารมณ์ของคนป่วยไหมอาจจะอยู่ในอารมณ์ของคนที่กักตัวอยู่ไหมเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยหยุดถามว่าทำไม
ขาไม่ชอบคนที่มาถามทำไมไม่รักทำไมไม่เลือกทำไมคือเขาไม่ดราม่ากับใครหรอกลอยตัวกับทุกปัญหารักตัวเองบอกแล้วเขาไม่เอาความรู้สึกมาเล่นกับใครค่ะเชิดใส่ค่ะเชิดใส่ค่ะฉันไม่แคร์ฉันไม่ได้คิดอยากจะส่งข้อความหาเธอเธอจะไปเธอก็ไปเธอฉันก็มีคนใหม่ๆเข้ามาหน้าตาแบบฉันโปรไฟล์แบบฉันก็มีคนเข้ามาเยอะแยะเชิดค่ะเชิดค่ะรอเลือกได้สวยเลือกได้ค่ะเชิดค่ะเชิดไปค่ะระวังคอหักนะคะเชิดใส่ค่ะไม่คิดจะส่งไม่คิดจะส่งข้อความหาไม่คิดจะง้อไม่คิดจะกลับมาไม่คิดจะทำอะไรค่ะเชิดใส่แล้วเดินไปข้างหน้ากับคนใหม่ๆค่ะเบี่ยงเบนเปลี่ยนเส้นทางจากคุณเมื่อก่อนเขาถ้าเขาเคยบอกว่าเขารักคุณเขาไม่รักคุณละเขาหันไปรักคนข้างๆเขาหันไปรักคนโน้นเขาหันไปรักคนนี้เขาไม่เอาคุณแล้วค่ะฉันไม่เอาแกแล้วนะประมาณนั้นฉันไม่เอาถ้าเลื่อนตัวนักก็ฉันไม่งออ่ะให้อภัยเขาบอกให้อภัยคุณให้อภัยคุณหรือให้คุณให้อภัยเขาเขาอาจจะอยากบอกคุณว่าให้อภัยเขาหรือว่าเขาให้อภัยคุณในสิ่งที่คุณทำกับเขาอย่างนี้เหมือนเขาอยากได้คุณแล้วคุณไม่อยากได้เขาหรือไม่เอาเขาหรือทิ้งเขามาอะไรอย่างเงี้ยหาสิ่งทดแทนใช่ตอนก่อนมีคุณอ่ะเขาก็มีสิ่งทดแทนอยู่แล้วล่ะเขามีคนคุยอยู่แล้วแค่คุณไปเขาก็คุยกับคนนู้นพัฒนาต่อไปแค่นั้นเองเขาไม่เหงาหรอกค่ะเขาไม่ส่งด้วยปักเสาชัยทำมือหยุดโกหกตัวเองหยุดโทษตัวเองตัวช่วยเขากำลังดึงคนอื่นเข้ามาเพื่อดึงใจออกไปจากคุณจริงๆถามว่าเขาโอเคไหมเขาเคยรักคุณไหมเขาเคยชอบคุณไหมเคยมันมีความรู้สึกเคยแต่มันไม่มากรักชอบรู้สึกดีแต่มันไม่ได้มากพอที่ให้เขาทำอะไรเพราะเราคือแค่ช้อยเพราะเราคือทางเลือกเพราะเราคือคนไม่ได้สำคัญเพราะเราคือใครอ่ะเพราะเราคือคนที่เขาอาจจะไม่ได้จริงจังจริงใจนะคะเขาก็ไม่ได้โทษตัวเองว่าเขาผิดอะไรเขาไม่ได้ทำผิดอะไรนะคะเขาไม่อยากจะโกหกตัวเองต่อไปเขาอาจจะเคยคิดว่าเขาอาจจะเคยคิดว่าคุณคงเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาคุณคือคงจะเป็นแบบคุณคงจะแบบไปกับเขาได้ยอมรับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่หรอกเขาโกหกตัวเองอยู่เขาบอกเขาโกหกตัวเองอยู่เพราะเขามีใครก็ได้ที่เข้ามาใครก็ได้ที่มีใจกับฉันใครก็ได้ยอมรับฉันได้ใครก็ได้ที่จะไปกับฉันได้ใครก็ได้ที่สามารถอยู่ในตัวตนของฉันได้อยู่ในการควบคุมอยู่ในการคอนโทรลอยู่ในตัวตนของเขาได้ใครก็ได้โอเคไหมถ้าถามว่าเขาจะส่งข้อความมาหาไหมไม่เขาจะง้อไหมไม่เขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาจะแต่งตัวสวยๆเขาจะแต่งตัวหล่อๆเขาจะไปโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นความรักกับคนที่เข้ามาเขาไม่โนสนโนแคร์โนไมเขาเรียกอะไรไม่ตื้อไม่ยื้อไม่ตามจะอยู่ก็ขอบใจจะไปก็ขอบคุณนี่คือตัวตนของเขาไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอข้อความไม่ต้องรอการตอบกลับไม่ต้องรอการตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเพราะรอไปก็รอเกอร์ถ้าคุณลองสำรวจตัวเองดูว่าที่ผ่านมาน่ะคุณกับเขาเองอ่ะจริงๆอ่ะคุณอาจจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะคุณเขาก็ไม่เคยแสดงออกอะไรกับคุณมาก่อนหรือว่าก็ไม่เคยทำอะไรเพื่อเรามาก่อนเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ได้เป็นคนที่เขาแคร์มากขนาดนั้นมารักมากขนาดถึงจะเป็นจะตายก็เสียใจไหมที่หายไปคนนึงก็นิดหน่อยขอดูไพ่ฝากบอกหน่อยถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะฉันซ่อนตัวตนของฉันแสดงว่าสิ่งที่คุณเห็นน่ะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาใส่หน้ากากอยู่ละมั้งฉันหวังว่าฉันจะสามารถถอนคำพูดได้
ถ้าเขาเคยบอกรักคุณเคยบอกชอบคุณเคยต้องการคุณเขาบอกว่าเขาโกหกเขาอยากจะถอนคำพูดนั้นเขาไม่ได้พูดจริงเจ็บคุณเคยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันใช่คุณเคยเป็นเคยคำว่าเคยมันคืออดีตคำว่าเคยเป็นมันคืออดีตเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นตอนนี้ไม่ได้เป็นเคยเป็นฉันอยากเป็นมากกว่าเพื่อนเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็อยากเป็นมากกว่าเพื่อนแต่คุณอาจจะไม่รับเขาหรือเปล่าการเจอความจริงมันคอยขยี้ฉันเขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันนะรู้สึกบ้างก็คงจะยังเป็นคนอยู่ที่รู้จักบ้างฉันกลัวการติดต่อถึงคุณฉันกลัวการติดต่อถึงคุณเขากลัวการติดต่อถึงคุณทำไมล่ะทำไมถึงกลัวการติดต่อถึงคุณชีวิตของฉันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดถ้าคุณคิดอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเขาบอกชีวิตไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าคุณบอกว่าชีวิตเขามีความสุขเขาไม่ได้สุขชีวิตเขาสวยหรูเขาก็ไม่ได้สวยหรูแต่เขาพยายามทำให้คุณรู้ว่าเขามีความสุขเขาสวยหรูโอเคไหมนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวอะไรมาค่ะ SIAFA0329 ว่าเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ